ลุดหมดเลยอ่ะตองมีประเด็นที่แบบว่าเบสไปพูดในรายการว่าถ้าแบบว่าผมได้ยินใครแว่วๆนะครับว่าละครก่อนนะละครก่อนตอนนี้เข้าเรื่องเลยละครหรืออะไรนะครับอะไรนะครับถ้าเบสบอกว่ามียังไงอ่ะมีแบบคนเจ้าชู้หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบจะจัดการเองจะออกมาพูดเองเลยถ้าเป็นเจ้าชู้มีผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกไหมฮะคือผมก็ต้องเคารพการตัดสินอะไรนะฮะผมก็ต้องเคารพการตัดสินใจของน้องเนาะคือเบสเขาชัดเจนอยู่แล้วด้วยความที่เขาเป็นเฮ้ยยูทูบเบอร์อ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไล่ผมทำยังไงคือผมก็แทบไม่คือผมไม่ได้ดูโซเชียลขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ได้ดูไฮไลท์บ้างแต่ไม่ได้ดูเนื้อเต็มๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ฟังก็รู้สึกว่ามันก็เป็นธรรมชาติของน้องอ่ะแล้วแต่ผมก็เข้าใจนะเข้าใจผู้หญิงอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยก็เขาก็จะทำตามความรู้สึกของเขาอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะเฮ้ยห้ามได้หรือว่ายังไงแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนคือผมก็จะบอกทุกคนเสมอนะคือผมบอกทุกคนเสมอว่าเฮ้ยผมเป็นคนเจ้าชู้ผมยอมรับเบสผมก็ยอมรับตั้งแต่วันแรกเลยพูดกับแม่เขาด้วยอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยผมเป็นคนเจ้าชู้นะแต่ว่าเวลาที่ผมแบบเจอแล้วผมก็จะรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่ควรทำคืออะไรแต่หยุดไหมไม่มีไม่มีครับไม่มีครับก็คือมันมาจนถึง2ปีแล้วมั้งน่าจะ2ปีแล้วครับคือก็อยากที่จะมีแต่ความสุขอะแล้วผมทำงานโหก็ถือว่าผ่านมา 5-6 ปีแล้วก็ไม่อยากที่จะแบบมันมีอุปสรรคเรื่องอื่นๆเข้ามาอะไรเงี้ยฮะคืออยากมีแต่ความสุขแหละหลักๆหยุดเจ้าชู้เพราะเบสเขาเป็นคนดุใช่ไหมฮะเรื่องนี้เกี่ยวไหมคือไม่ใช่หยุดเพราะว่าเบสเป็นคนดุผมว่าผมหยุดเพราะว่าเบสเขาเป็นคนดีสิ่งนึงที่เขาดีคือผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่กตัญญูแล้วก็เก่งในเรื่องของการทำงานตั้งใจทำงานนี่ฮะแล้วก็ดูแลครอบครัวแล้วก็เขามาด้วยความจริงใจของเขาเนาะเป็นคนห่วงไหมครับห่วงห่วงไหมผมว่าทุกผู้หญิงทุกคนก็ห่วงแหละนะเบสเองก็ห่วงเพราะฉะนั้นผมจะทำอะไรได้ก็นอกจากคือแค่ไม่ได้มากระทบกับงานเราอะไรเงี้ยพอเพราะว่าบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเพราะว่าผมไปเล่นกับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยก็จะไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ผมอยากให้เข้าใจว่าเฮ้ยผมอยู่คือผมอยู่ในอาชีพการงานของผมอ่ะผมจะทำยังไงได้อะไรเงี้ยผมก็ต้องเล่นกับคนอื่นอีกอะไรเงี้ยค่อนข้างเข้าใจครับใช่ครับใช่ครับใช่ที่เราจะหยุดเจ้าชู้แบบว่าอยู่ที่เขาเนี่ยเราเคยมีปัญหากันเรื่องมีปัญหาไหมมีแต่เบสบอกว่าถ้าเจ้าชู้ก็คือจะไม่เอาไม่อะไรดีครับเขาก็พูดตรงๆกับเราพูดตรงๆครับเขาเป็นคนชัดเจนแต่เราก็แสดงที่ผ่านเราก็ไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใช่ครับเราสร้างความเชื่อใจให้เขาอย่างไรบ้างสร้างความเชื่อใจยังไงก็ในแต่ละวันก็เนี่ยแหละครับก็ถ่ายละครเสร็จก็เจอกันแต่ละครเสร็จก็เจอกันก็วนลูปอยู่แบบนี้อะไรอย่างงี้ปีนี้ยังมีอะไรต้องปรับตัวไหมคะมีครับผมว่าไม่ใช่แค่2ปีหรอกคือสมมุติ4ปี5ปี10ปียังไงมันก็ต้องปรับจูนกันเนาะเพราะว่าเฮ้ยมันยังไม่ได้ถึงขั้นมีครอบครัวขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราผมว่าผมเองก็ยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะแยะมากมายเบสเองก็ยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะแยะมากมายมันก็ต้องปรับจูนกันอยู่เรื่อยๆมันก็มีบ้างครับที่แบบว่าเฮ้ยทะเลาะกันเฮ้ยไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องปรับกันมันไม่มีใครหรอกที่จะมาแบบคบกันแล้วเอ้ยเข้าใจกันเลย 100% ไม่มีครับมันก็ต้องมีอุปสรรคหลายๆอย่างเข้ามาเรื่องไม่เข้าใจกันก็ก็จะเป็นแบบเรื่องของการขี้งอนบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าบางครั้งมันถ้ามันแบบเยอะไปมันก็อาจจะต้องมีการพูดคุยกันบ้างอะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยมันต้องลดลงได้ไหมมันประมาณนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ภาพที่ออกมาก็คือพวกเราจะสวีทกันมากกว่าแหละใช่คือหลักๆคือคนที่ดูเราเนาะก็เขาก็คงอยากดูแต่สิ่งที่มันมีความสุขแหละยิ้มๆใช่แต่อะไรที่แบบทะเลาะกันบ้างเราก็คงไม่ได้ถ่ายออกไปเห็นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าเรื่องทะเลาะกันนู่นนี่นั่นน่ะมันก็เป็นสิ่งที่ผมกับเบสเองที่ต้องมาคุยกันปรับความเข้าใจกันแล้วก็ตัดสินใจกันว่ายังไงเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้เคารพในการตัดสินใจของผมกับเบสแต่คือผมเข้าใจนะว่ามีคนรักทุกคนก็คาดหวังนะว่าอยากให้เป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าผมว่าความรักครั้งนี้ของผมอ่ะคือผมไม่สามารถที่จะทําตามในสิ่งที่ทุกคนคาดหวังได้เพราะไม่งั้นมันก็ไม่ได้เรียกว่าความรักของผมกับเบสเพราะฉะนั้นใช่ผมเลยอยากให้แบบว่าเคารพในการตัดสินใจของผมกับเบสเพราะว่าทุกคนบางครั้งก็มองว่าเฮ้ยทำไม
ทำไมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยเฮ้ยทำไมไม่มีโมเมนต์หวานๆเหมือนเมื่อก่อนเลยคือด้วยเมื่อก่อนเนาะคือผมก็จะบอกเสมอคือเมื่อก่อนอ่ะมันอยู่ในช่วงที่เฮ้ยสถานการณ์โควิดมันโอ้โหมันแรกๆเลยแล้วผมก็กับเบสก็เลยมีเวลาในการที่ใช้ชีวิตในการที่ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เห็นเนี่ยค่อนเยอะพอสมควรแต่พอตอนนี้สถานการณ์มันดีขึ้นมาแล้วเนี่ยสถานการณ์โควิดมันดีขึ้นผมก็เองก็มีงานเข้ามาไหนจะละคร2เรื่องเบสเองก็มีละครด้วยไหนจะถ่าย YouTube ด้วยอย่างเงี้ยอะไรหลายๆอย่างมันก็เวลาที่เจอกันมันก็น้อยลงแล้วมันก็โมเมนต์หวานๆมันอาจจะไม่ได้มีให้ทุกคนได้เห็นแบบเมื่อก่อนอย่างเงี้ยฮะถ้าทําให้คนสร้างความกดดันให้เรามากน้อยแค่ไหนคู่เราคู่เรากดดันมั้ยคือไม่ได้กดดันขนาดนั้นครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเหมือนที่ผมบอกผมก็ไม่สามารถทำตามความแบบคาดหวังความต้องการของไทยได้ก็ต้องขอโทษไปด้วยแต่ว่าคือสิ่งที่เราทำได้คือรักกันและมีแต่ความสุขแค่นั้นเองอาจจะถ่ายน้อยหน่อยแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ผมก็ต้องทำงานด้วยก็อยากให้แบบเป็นกำลังใจให้แบบมากกว่าเพราะสิ่งที่เราต้องการนั้นผมดีใจผมไม่เคยโกรธใครเลยที่แบบเข้ามาเป็นแฟนคลับหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำมากดดันผมเนี่ยผมก็ไม่เคยโกรธผมเข้าใจด้วยซ้ำแต่ว่าอยากให้แบบเป็นกำลังใจให้เรามากกว่าเนาะในเรื่องของการทำงานในเรื่องของความรักด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่ได้ถึงจุดทำให้เราอึดอัดใช่ไหมความคาดหวังของคนเพราะเราอยู่ในจุดสว่างคนนี้ก็จับตามองไม่ได้กดดันขนาดนั้นครับเพราะว่าไม่ว่าใครจะเม้นยังไงก็ตามไม่ว่าใครจะว่ายังไงก็ตามผมเชื่อว่าความต้องการของเขามันก็คือความรักไม่มีคือเขาเม้นในสิ่งที่เอ้ยหวังใช่มันคือความหวังดีของเขาแต่ละคนก็หวังดีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะไปแบบห้ามเขาได้ความคิดเขาเป็นยังไงเราห้ามเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะทำได้นั้นคือก็อยากให้แบบเข้าใจผมด้วยเข้าใจเบสด้วยในสิ่งที่ทำอะไรเงี้ยแต่มันคือสิ่งที่ดีนะผมว่ามันคือสิ่งที่ดีเราห้ามเขาไม่ได้หรอกแต่มันผมก็จะมองว่ามันคือสิ่งที่ดีเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครจะเม้นยังไงก็ตามมันคือความรักและความหวังดีโอเค